็คือจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะก็คือแต่ละประเทศนะครับก็จะได้ส่งภาพยนตร์หนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องผมไม่แน่ใจแต่ประเทศไทยอ่ะคือหนึ่งเรื่องเพื่อจะเข้าไปคัดเลือกนะครับจากทั่วโลกซึ่งมันก็เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าคือแค่นี้ก็เป็นความภูมิใจของทีมงานนะครับเป็นความภูมิใจของนักแสดงแล้วว่าแบบโอเคเราเต็มที่กับการทำงานแล้วก็เขาคือคนไทยแล้วก็ที่คนที่ทำภาพยนตร์นะครับก็เห็นถึงว่าเราน่าจะมีโอกาสมีคุณภาพแล้วก็ไปได้ในเวทีระดับโลกอะไรเงี้ยเราได้ทราบข่าวทราบมานานอย่างไรดีอ่ะหรือว่าเพิ่งทราบจริงๆทราบพร้อมกันกับพุ่มกลับแล้วก็โทรมาอะไรเงี้ยครับมีลูกชี้เป็นไงบ้างเขาก็ตื่นเต้นครับนี่เขาก็อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เอาภาพยนตร์ไปฉายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังแบบก็มีเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ประเทศไหนเขาก็เชิญให้เราเอาหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายเขาก็จะเดินสายตลอดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อยู่ที่ประเทศไทยก็บอกว่าเนี่ยเธอซึ่งมีข่าวดีจะบอกก็ดีใจกับลูชี่ด้วยอะไรเงี้ยจริงงานมีวางแผนที่จะไปร่วมงานหรือมีคุยกันบ้างไหมครับเรื่องอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยครับแต่ว่าเหมือนทางทีมเขาก็อยากที่จะโปรโมทอาจจะมาฉายรอบนึงหรือจัดเป็นนิทรรศการหรือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ว่าเอ้ยภาพยนตร์ไทยของเรามีโอกาสได้ถูกเลือกไปเข้าชิงออสการ์นะครับจริงๆถ้าสมมติว่ามีโอกาสได้ผ่านเข้าไปชิงเนี่ยครับพี่เวียจะแบบเคลียร์คิวไปเองไหมครับพี่หรือว่ายังไงก็ยังไม่ทราบครับก็ณเวลานั้นจริงๆก็คงได้ไปด้วยกันกับทีมครับพี่เวียกับลุนไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็น5เรื่องหรือ9เรื่องสุดท้ายที่จะได้ไฟนอลหรือไม่โอ้จริงๆก็ไม่ได้ลุ้นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่อะไรเงี้ยก็คือเราก็อาจจะแบบหวังเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยที่เราได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละสำหรับเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้แบบประสบความสำเร็จมากแค่ไหนผมครับผมก็ถือว่าคือผมเล่นภาพยนตร์น้อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็อาชีพหลักผมก็เล่นละครทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราตัดสินใจครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเราในเรื่องของการแสดงเลยในเรื่องของการได้พบทีมใหม่ๆบ้างการทำงานใหม่ๆที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่มันได้รับมาเรื่อยๆอาจจะภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเราเป็นภาพยนตร์แบบนอกกระแสเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต่ำเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ที่ฉายทั่วไปอะไรเงี้ยซึ่งพอมันประสบความสำเร็จเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจถูกเราก็ดีใจกับทีมเพราะว่าเขาตั้งใจมากเขาใช้เวลาทำบทเกือบ10ปีเขาใช้เวลาเขียนบทเวลาหาโลเคชั่นแล้วก็ปรับนี่นั่นแหละมันใช้เวลานานเหมือนกับว่ามันเป็นงานที่เราก็ไม่เข้าใจตอนแรกมันต้องใช้เวลาในการทำนานขนาดนั้นเพราะเราถ่ายละครเรื่องนึงก็เต็มที่อ่ะพีโปรดักชั่นโพสต์อะไรพวกเนี้ยก็ปีเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่แบบเขาทำถึงแบบ7ปีเลยหรืออะไรเงี้ยก็ถือว่าผมดีใจแทนทีมนะครับโดยเฉพาะคุณนุชชี่เนี่ยภูมิกับเขารู้สึกตื่นเต้นมากนะน้ำเสียงเขาที่เขาโทรมาหาผมผมก็แบบดีๆอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยดีใจกับเธอนะอะไรเงี้ยครับความรู้สึกมันต่างจากดีใจต่างจากตอนที่แบบไปเดินสายรับรางวัลจริงๆผมดีใจมาแล้วแหละมันสุดแล้วตอนนั้นที่เรารู้สึกอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าผมรู้ว่ามันจะจบแล้วแต่ว่าเราคุยกันอยู่ว่าปีหน้าเราอาจจะเอาภาพยนตร์ลองไปแบบมันจะมีเทศกาลอีกหลายเทศกาลใหญ่ๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปอะไรเงี้ยปีหน้าเนี่ยเขาอาจจะไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือพอได้มีข่าวนี้มาก่อนเรามีข่าวดีแล้วอะไรเงี้ยครับจริงๆผมว่าผมก็ยังต้องศึกษาอะไรอีกเยอะครับมันเป็นเพียงแบบจุดเริ่มต้นนั่นเองเพราะว่าผมก็ถือว่ามีประสบการณ์น้อยมากในการเล่นภาพยนตร์ใช่ครับในเรื่องนี้มันประสบความสำเร็จขนาดนี้ค่ะมันมีผลต่อการรับตัดสินใจรับภาพยนตร์เรื่องต่อไปของพี่เดียวจริงไหมครับเพราะว่าอย่างที่
ราทราบกันดีในทุกๆงานเราเต็มที่หมดแหละแต่ว่ามันจะดีมากดีน้อยหรือแป๊กหรือดีมากๆเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้หมดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทีมเต็มที่เราเต็มที่ผมไม่หมายว่าจะต้องมากลัวว่าถ้าเล่นเรื่องต่อไปแล้วกระแสไม่ได้ดีเท่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมถือว่าผมเต็มที่กับทุกคนกับทุกงานที่ผมได้รับแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วมีถูกทับทามบ้างไหมครับกับภาพยนตร์เรื่องก็ไม่ค่อยครับแต่ก็มีมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เราก็อย่างที่ทราบกันดีคิวหลักๆเราก็ต้องถ่ายละครถ้าเราไปรับอย่างอื่นมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียกับงานหลักเดี๋ยวจะโดนต่อว่าได้นักปีนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมครับพี่เบลหลังจากนี้ภาพยนตร์มีอาจจะมีไปคุยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็คงต้องทำงานบ้านเยอะอย่างที่บอกคือภาพยนตร์มันไกลตัวผมมากต้องมีความท้าทายเพิ่มด้วยจากภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มันจะท้าทายเราผมว่าจริงๆถ้ามีเวลาว่าทุกคนทำได้ครับไม่มีเวลาทุกคนทำได้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเวิร์กช็อปทุกคนทำได้หมดทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้ทุกคนครับถามเรื่องคุณแม่ครับลงรูปแซวเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่เป็นไงฮะก็เป็นเรื่องปกติที่แบบก็เป็นแบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปแซวได้ทางไหนเนาะแล้วเหมือนเราเล่นแบบแค่ไอจีจริงๆ Facebook หรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้เล่นจริงๆรูปสต็อกน้องยังมีอีกเยอะไหมครับพี่เบียร์ที่ยังไม่ได้ลงเยอะครับเลยเขาบอกใช่ไหมครับไปนะเขาบอกใช่ไหมบอกว่าจะแบบลงรูปอย่างนี้ไม่ครับไม่เราไม่เคยคือเขาไม่เคยมาถามว่าเขาจะลงรูปอะไรอยู่แล้วจริงๆผมก็เวลาผมจะลงรูปอะไรผมก็ลงก่อนแล้วก็ค่อยบอกด้วยซ้ำคือไม่ถึงขั้นจะทำอะไรแล้วต้องแบบต้องถามก่อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรไม่ควรที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยที่เข้าไปแซวนี่คือเพราะว่าเขาลงรูปไว้นะว่าชุดว่ายน้ำหรือว่าแบบไม่เลยฮะไอชุดว่ายน้ำนี่คือแทบจะซูมไปก็ไม่เห็นอะไรเลยคือพูดง่ายๆคือผมว่ามันเป็นเรื่องปกติถึงจะเซ็กซี่มันก็เป็นเรื่องของน้องที่แบบเพราะว่าคือผู้หญิงก็สวยอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปแซวเพราะว่าหลังๆมาผมเห็นเขาลงรูปแล้วก็มีแคปชั่นอะไรที่มันแบบยุค90มากยุคที่เราเล่นแบบแท็กลิงก์อ่ะเราก็ต้องแบบแต่งกลอนแล้วก็ต้องโทรไปแบบโทรไปคุยกับโอเปอเรเตอร์เพื่อให้เขาแบบพิมพ์เข้าไปหาแท็กลิงก์อะไรเงี้ยนี่มันกลับมาแล้วเหรอยุคนี้อะไรเงี้ยก็ตลกก็เลยถามว่ามันฮิตเหรอแค่นั้นเองครับขอย้อนกลับไปที่ว่าเราเจ้าห่วงอะไรอย่างนี้อ๋อไม่เลยครับไม่เป็นคนโดยปกติเป็นคนห่วงไหมคะไม่ครับขอย้อนกลับไปตอนที่คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยน้องให้มาถามว่าหมายถึงคิดถึงเบียร์อันไหนฮะคิดถึงน้องหรือว่าคิดถึงแม่ที่น้องเขาไปรัสเซียโอ้ผมก็บ่นกับแม่ตลอดนี่ก็หนีเที่ยวสักพักมาหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้บอกคิดถึงเขาผ่านเลยไม่ครับไม่จำเป็นฮะบอกกันเองได้แต่เวลาลงรูปทำไมต้องแบบว่าน้องบอกว่าพี่เบียร์ชอบมาสกิดแต่ว่าไปดู IG สิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือบางทีอ่ะ IG อ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราลงรูปไปสักพักแล้วถ้าเราไม่ได้ติดตามกันอยู่ตลอดเนี่ยรูปมันก็จะหายไปเราก็จะเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เลื่อนดูอ่ะมันจะไม่เอามาโชว์หน้าจอเป็นหน้าแรกเราก็บอกเฮ้ยลองไปดูที่เนี่ยเข้าลงรูปนะเผื่อมันหลุดไปข้างล่างแล้วไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาก็ไม่ได้เข้ามาดู IG ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดู IG เขาตลอดอะไรเงี้ยอยากให้เขาเห็นข้อความเรื่องนั้นไหมคืออยากให้เขาเห็นรูปว่าเราส่งไปอ่ะคือผ่านไหมจะต่อว่าจะได้ต่อว่าได้เลย อย่างนั้นล่าสุดที่ไปภูเก็ตมานี่เขาบอกว่าพี่เวียอิจฉาจริงๆอยากไปเที่ยวด้วยก็มันเป็นช่วงที่ผมก็ถ่ายละครหนักเนี่ยแล้วเขาก็ไปแล้วก็มันก็น่าเที่ยวอ่ะเนาะแต่ผมไปมาแล้วแหละไปมาก่อนเขาแล้วผมไปถ่ายรายการแต่มันคนละแบบผมไปแบบสนุกมันผมไปลุยไม่ได้แบบไม่ได้ไปว่ายน้ำแล้วก็ไปแบบชิลๆหรือเปล่าผมก็ไปอยู่บนเรือไปอยู่กับชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สนุกคนละแบบผู้ชายผู้หญิงกันเนาะช่วงนี้ยังไม่มีเวลาว่างที่จะชวนกันไปยังเลยครับช่วงปลายปีจริงๆอ่ะเราแบบงานเราแบบงานเราแบบคือเรางานก็เริ่มแบบปิดกล้องไปแล้วหรือว่าช่วงที่เราว่างจริงๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกระทบกับคิวงานละครอะไรพวกนี้